สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคน2คนนะทั้งที่เขาจะเกี่ยวกันหรือไม่เกี่ยวกันก็ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าพวกเราคงจะรู้พวกเราเก่งอยู่แล้วเราก็จะสนใจว่าใครจะทะเลาะกับใครอักษรย่อคืออะไรการอุปมาอุปไมยมันเป็นยังไงพวกเราเจ๋งสุดๆแล้วก็จะรู้สุดๆเลยทีเดียวเอามาเริ่มแรกก่อนนะที่เป็นประเด็นก็คือคุณกัญชัยกำเนิดพลอยครับท่านเป็นพิธีกรชื่อดังในการโพลของอีสานนะครับท่านอยู่อันดับ2แพ้คุณสรยุทธ์ไปนิดเดียวและอันดับ3ตามมาติดๆก็คือคุณภาคภูมิโอ้คนนี้ก็มาแรงมากๆนะครับผมก็มี3คนเนี่ยที่ติดชาร์ตของอีสานโพลอีสานนะผมก็โอเคนะก็ใช่อ่ะคุณสรยุทธ์ก็ยังครองความเป็นหนึ่งอยู่แล้วเขาก็ออกมาโพสต์ในเพจ Facebook ของคุณกัญชัยครับผมว่าได้ย้ำใจจริงๆหลอกยืมมือคนที่กำลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมันไอ้คนไร้ค่าสวะสังคมหน้าตัวเมียชิปหายนะครับผมนั่นคือสิ่งที่คุณกัญชัยโพสต์หลังจากนั้นก็โพสต์มาเป็นระยะนะครับก็ว่าดิ้นเป็นปลาไหลถูกทุบน้ำเลยนะเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรเลยนะตัวเองนะครับผมแล้วก็ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับที่คุณกัญชัยก็เป็นพิธีกรร่วมกับคุณหมวยนะคุณหมวยเขาก็ถามถึงเรื่องนี้ว่าประเด็นที่โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนั่นแหละมันยังไงอะมันโพสต์เพื่ออะไรใช่ไหมระยำใจจริงๆหลอกยืมมือคนที่กำลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อดิสเครดิตคู่นี้ของตัวเองมึงมันไอ้คนไร้ค่าสวัสดิ์สังคมหน้าตัวเมียชิปหายซึ่งลูกกัญชัยก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยโพสต์ไปลอยๆแบบนั้นแหละเอาเป็นว่าไม่ได้ไปเจาะจงว่าใครไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะผมได้รับข้อมูลบางอย่างจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้มีหลักฐานชัดเจนในเรื่องบางเรื่องผมจึงโพสต์ลอยๆไม่ได้มีอะไรตามนั้นเอาไว้มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวรู้กันบอกเลยว่าที่ลงไปไม่ได้ต้องการจะอะไรยังไงแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมกับน้องคนหนึ่งซึ่งเหมือนถูกชักจูงในยามที่เขารู้สึกกำลังท้อแท้หรือเจอปัญหาอะไรบางอย่างเหมือนน้องขับรถไปรถเสียศูนย์แล้วไปเจอคน2คนที่เขาอยู่ด้วยกันบอกว่าเป็นช่างผมซ่อมได้ถึงเวลาแล้วก็ไม่ใช่ช่างหรอกเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ไปซ่อมให้เขากลายเป็นว่าพอน้องขับรถไปก็ไปกันใหญ่รถชนบาดเจ็บสาหัสแต่ไอ้สองคนนั้นลอยตัวอะไรอย่างนั้นไว้วันหลังจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องนี้สนุกพูดแล้วหลักฐานในมือมันสั่นหลุดมาเมื่อไหร่นะโอ้โหอย่าคิดว่าไม่มีนะถ้าไม่มีหลักฐานไม่กล้าโพสต์อันนี้คุณกัญชัยก็ออกมาตอบคำถามคุณหมวยแล้วก็มีคนนู้นคนนี้บอกรู้แล้วเป็นใครอะไรทนายเจมส์อะไรบอกกันเอ้ารู้แล้วมึงไม่บอกว่าเป็นใครอ่ะมึงรู้แล้วแต่มึงไม่บอกรู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะคือก็ถ้าไม่กล้าบอกชื่อนะก็ไม่ต้องบอกว่ารู้แล้วหรอกเอาจริงๆนะคือมันจะบอกเพื่ออะไรวะคนเขาก็อยากรู้ว่าเป็นใครอ่ะผมก็อยากรู้อ่ะผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยว่าไอ้หนุ่มกัญชัยด่าใครวะเพราะปกติหนุ่มกัญชัยเขาก็ไม่เคยก้าวร้าวแบบนี้นะเขาคงอดรนทนไม่ไหวอะไรทำนองนี้เลยควบคุมอารมณ์ไม่อยู่มันก็เลยเสียภาพรักไปหน่อยหนึ่งก็เท่านั้นเองแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาปรากฏว่าผมก็ไปเสาะหาดูว่าคู่กรณีเป็นใครสรุปแล้วก็ยังไม่รู้ 100% แต่ไปดูก็พยายามจะลำดับเหตุการณ์เรามันเป็นพวกชอบโยงนู่นโยงนี่โยงนั่นนะเพราะวันๆก็ไม่มีอะไรจะทำไงก็
ไปส่องคนนู้นคนนี้ไงก็ไปเจอในเฟซบุ๊กของอาจารย์ออสอาจารย์ออสนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังแน่ท่านก็โพสต์ว่าเขียนด่าตัวเองเป็นกระแสชโลมจิตใจแล้วออกทีวีช่องตนเองบอกว่ามีหลักฐานเข้าข่ายชักจูงสังคมให้ข้อมูลเท็จสร้างความวุ่นวายในสังคมไม่มีหลักฐานมโนทั้งนั้นแค่เสียหน้าภาษากายชัดเจนครับหลบกล้องอีกตาหักอันนี้อาจารย์อ่อนก็ไม่รู้ว่าว่าใครผมรู้แล้วถ้าผมไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ยังมีโพสต์เป็นระยะสอนหนังสืออยู่นะตัวเองไม่มีเวลาเล่นด้วยอย่าลืมเขียนด่าตัวเองอีกนะใน Facebook นะนี่ครับอาจารย์ออดอาจารย์ออดนี่ก็ช่างแซะเหลือเกินนะแล้วมีอีกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับอาจารย์ออดนะครับอย่างไรก็ตามก็รอชมพยานหลักฐานที่กล่าวอ้างโกหกออกสื่อลอยๆจนเป็นข่าวดังทั่วบ้านนะแล้วก็หลักฐานที่อ้างมโนล้วนๆทำสังคมปั่นป่วนมีความรับผิดชอบมากไหมจรรยาบรรณสื่อนั่นแหละก็คืออาจารย์ออสอาจารย์ออสเขาก็โพสต์ลอยๆเขาก็ไม่เอ่ยชื่อคุณหนุ่มกัญชัยก็โพสต์ลอยๆก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ผมเอามาพูดในช่องนี้สองคนผมดูแล้วลำดับเหตุการณ์น่าจะเป็นสองคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วแจ้งความกันไปแจ้งความกันมาแล้วก็มีปะทะคารมกันบ้างปะปาย ผมก็ขออนุญาตเสือกเรื่องของชาวบ้านเพราะจริงการทำ YouTube ในเรื่องเกี่ยวกับวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์มันก็ต้องเสือกอะเนาะอ่ะใช่ป่ะมันก็เสือกแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะอันนี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงคุณหนุ่มกัญชัยไม่ได้เฉพาะเจาะจงอาจารย์ออสนะบอกทุกคนเลยที่เป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าวไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักวิชาการชื่อดังทั้งหลายทุกคนมีอุดมการณ์นะผมเชื่ออย่างนั้นทุกคนต้องการให้สังคมดีขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นทุกคนต้องการให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นเพราะคนที่ออกมาพูดจาออกมาวิพากษ์วิจารณ์น่ะถ้าเขาไม่มีอุดมการณ์เขาจะไม่พูดเขาจะอยู่บ้านเฉยๆเขาจะคุยกันในวงเล่าในวงไพ่ในวงสนทนานะเขาไม่ออกมาแบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นทุกคนนะที่มีอุดมการณ์ต้องการให้สังคมดีขึ้นรักชาติบ้านเมืองก็ถือว่ามีอุดมการณ์เดียวกันนู้ยใช่ไหมแล้วคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันคนดีทั้งหลายแหล่เนี่ยจะมาทะเลาะกันเองทำไมครับจะมากระแนกกระแหนกันเองทำไมครับจะมาแซะกันเองทำไมล่ะครับอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวครับสังคมจะไม่ได้อะไรนะครับสังคมจะได้ความหมั่นความสะใจความบันเทิงก็เท่านั้นแหละครับนะผมว่าไม่ต้องถึงขั้นมาปรับความเข้าใจมาจูบปากอะไรกันหรอกนะแค่ทางใครทางมันดีกว่าใส่คอนเวิร์ตแล้วก็เดินไปตามทางของตัวเองจะดีที่สุดนะที่ผมพูดนี้ผมก็สอนตัวเองด้วยเตือนตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็ไม่ได้ดีเดหาเหวอะไรหรอกบางครั้งก็พลาดบางครั้งก็ไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นไปเสือกเรื่องของชาวบ้านเขาก็โดนตอบโต้กลับมาก็ทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นเยอะขึ้นเราก็
ผมก็ตั้งสติแล้วว่าผมก็คงจะไม่เอาเสียเวลากับเรื่องราวแบบหน่อมแนมหน่อมแนมไร้สาระเอามาอยู่ในหัวสมองเพราะชีวิตมันก็ไม่รู้จะตายวันไหนอะเอาเวลามาทำอะไรที่มันเป็นดีๆมันเป็นประโยชน์กับสังคมกับชาติบ้านเมืองดีกว่านะครับผมเมื่อวานนี้ผมก็ไปสำรวจเส้นทางผมจะจั่นปั่นจักรยาน2เมืองมรดกโลกนะครับคนที่ปั่นก็คือคนพิการเป็นอัมพฤกษ์อายุ70นะครับผมแล้วท่านก็จะปั่นจากอยุธยามาสุโขทัยไปสำรวจเส้นทางแล้วครับตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ถึงวันที่29กุมภาพันธ์เดี๋ยวก็จะบอกรายละเอียดอีกทีเดี๋ยวก็จะไปเริ่มสตาร์ทที่อยุธยานะเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนพิการออกมาใช้ชีวิตสู่โลกภายนอกหาเงินให้ซื้อรถวีลแชร์ให้ซื้อรถเข็นซื้อรถโยกให้หาเงินเป็นเงินไปลงทุนขายของให้โครงการนี้นะครับเดี๋ยวก็จะบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะยังไงตามมาซื้อหนังสือผมนะครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้เล่มละ290บาทซึ่งผมรวบรวมสายมูเตลูไว้ทั้งหมดในเล่มนี้นะครับแล้วก็เอาเงินนะไปเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะถ้าเราจิตตกก็ควรจะอ่านเล่มนี้จิตเราก็จะพองเราก็จะมีสติปัญญาในแก้ไขปัญหาแล้วเราก็จะสามารถพลิกชีวิตของเราได้ติดต่อผม3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมพระนางพญาสยามนะรุ่นนี้ปลูกเสก3วาระวัดราชบูรณะวัดนางพญาวัดราชมนดกนะครับผมอาจารย์จ้ำศรีบุรพาเจ้าสำนักศรีบุรพาเป็นผู้สร้างร่วมกับผมนะมีให้บูชา290บาทเงินก็ไปเข้ากองทุนอิสรพลเช่นเดียวกันนะครับกองทุนอิสรพลไม่รับบริจาคนะผมจะขายหนังสือเอาไปใส่ให้ชาวพระเอาไปใส่ไม่รับบริจาคเดี๋ยวมันจะมีปัญหาวุ่นวายนะครับผมก็ไม่รับเลยดีที่สุดนะครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยก็ช่วยสั่งซื้อสินค้าผมด้วยนะครับเป็นสินค้าของบ้านๆเป็นสินค้าของชุมชนพิษณุโลกครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตหลักดาชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตหลักดาชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตหลักดาชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตหลักดาชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิต